กาวินดังเพลงยังดังหรือไม่ดังมึงเหมือนเดิมอะในสคริปต์เขียนว่าดื้อกับซนในใจเขื่อนคือกวนตีนกับแล้วถ้าวันนั้นไม่มีแบบปุ้ยเข้ามานัดช่วยแบบเธอทำได้นะเป็นแบบตัวสปาร์กอะคิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ปะอาจจะไม่ถึงขนาดการที่เพื่อนสนิทคนคนหนึ่งที่เราเคยมีปัญหากันแล้วก็เคยสนิทกันมากๆแล้ววันหนึ่งเขามาที่บ้านเราแล้วเรามีลูกแล้วอะมันเปลี่ยนไปนะเว้ย Welcome to WTF What's this feeling พื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่โอเคสวัสดีครับเขื่อนนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเอ้ยทุกคนต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีทั้งแบบทั้งดีและไม่ดีแล้วหลายๆครั้งก็ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าก็คือคนที่ไม่สามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงและยังติดอยู่ในที่ที่เดิมครับซึ่งวันนี้เขื่อนมีแขกรับเชิญคนนึงที่เขื่อนดีใจมากที่เขาตอบตกลงและเขามานะครับเพราะว่าเขื่อนสงสัยในปรากฏการณ์กับชีวิตเขามากเลยว่ากับสิ่งที่เกิดว่าทำไมวันนึงถึงมาเป็นแบบนี้ได้ทั้งนั้นที่เรารู้จักตะก่อนเป็นอีกแบบนึงนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณกวินเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคนรู้จักตอนนี้รู้จักเป็นกวินไหนเพราะมันมีหลายกวินมากตอนนี้ตอนนี้จะรู้จักกวินเป็นว่าดัดดี้กวินป้าป๋าหรือว่าจะเป็นกวินดีในนามศิลปินแต่หลายคนก็จะเห็นภาพเราเคยเป็นกันมิกาเซ่เนาะคงก็จะเข้าใจว่าเราอะเจอกันตอนเป็นกันมิกาเซ่จริงๆเขื่อนนะรู้จักกวินตั้งแต่กวินก่อนเป็นศิลปินอีกซึ่งเขื่อนอะจำได้ความรู้สึกแรกเลยก็คือพอเพื่อนพามารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันซ่าเว้ยซ่าที่แปลว่าแบบมันกากันนะจริงๆเคโอติกคนจะเข้าใจว่าเคโอติกเป็นวงที่แบบดื้อซ่าแต่จริงๆเขื่อนว่าเคโอติกมันแค่แบบเหมือนผู้ชายรวมตัวกันมันเลยดื้อซ่ากันเป็นพลังงานมวลก้อนอะแต่ถ้ามีกาวินรวมกัน5คนอะไอซ่าจะแตกได้นึกออกปะเพราะกาวินมาเป็นศิลปินไม่ต้องเอาคำว่าดังแล้วเปลี่ยนไปเลยนะไม่มีกาวินดังเพลงยังดังหรือไม่ดังมึงเหมือนเดิมอะในสคริปต์เขียนว่าดื้อกับซนในใจเขื่อนคือกวนตีนกับ แบบที่ดีแบบ positive เราก็จำมาตลอดว่ากาวิน3 to 1อะก็จะเป็นประมาณนี้นึกออกปะที่แบบโอเคคุยได้จอยได้แต่รู้สึกว่าไม่ in depth ไม่ deep เราทุกอย่างที่คุยก็จะแบบเราแคร์รุ่นน้องรุ่นน้องก็แคร์เราแล้วปรากฏการณ์ที่เขื่อนเซอร์ไพรส์ที่สุดกับกาวินไว้คือเขื่อนก็ไปเรียนนอกแล้วกลับมาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของยูอะแบบรู้สึกว่า energy ที่สัมผัสได้ถึงจากกาวินอะมันเปลี่ยนอะเหมือนกาวินเปลี่ยนสีอะเป็นแบบคนละแบบอะมันมีความอุ่นมันมีความเป็นผู้นำมันมีความแคร์เขื่อนรู้สึกกาวินเป็นคนฉลาดอะฉลาดที่แปลว่าแบบ reflective thoughtful คิดมาแล้วรู้ว่าพูดอะไรอยู่รู้ว่าคอไอเดียของตัวเองเป็นยังไงสิ่งที่เขื่อนสงสัยมากในตัวกาวินเลยคืออะไรมันเปลี่ยนไปหรืออะไรที่มันทำให้มาเป็นกาวินดีทุกวันเนี้ยคือจริงๆเราอยากจะพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นดีกว่าก็คือเราโดนสอนมาหรือว่าวัฒนธรรมของเรามันไม่ได้เหมือนของคนที่อยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กทีนี้หนึ่งเลยก็คือการเรียนในโรงเรียนอินเตอร์เราจะรู้กันว่าเขาจะสอนให้เรียนรู้แบบเปิดไม่ได้วิชาการเราสามารถนอกกรอบได้เราสามารถเถียงครูได้ครูจะเป็นห่วงอีกแบบนึงเขาจะไม่ได้มีการกดหรือพูดว่าแบบถ้าคุณไม่ทำการบ้านเดี๋ยวจะโดนอย่างนี้นะซึ่งมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นในยุคที่เจอเขื่อนแรกมีความสนุกความไม่ give a shit อะไม่มีอะไรที่ซีเรียสเลยแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นที่เราเป็นตัวเองนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นดูรู้การที่เราสนุกการที่เราเถียงการที่เราดื้อในตอนนั้นสุดๆสำหรับคนที่อยู่ในค่ายหรือทีมงานที่เขามองกลับมาเขาจะรู้สึกว่าเราดื้อมากๆมากเพราะว่าไม่มีระเบียบรู้ตัวไหมว่ามีบริบทนี้อยู่ตอนนั้นอะรู้ตัวไหมว่าคนกำลังมองเราอย่างนั้นอะไม่มันรู้ตัวตอนไหนว่านายมันมาถึงหูแล้วเมื่อไหร่มันเปลี่ยนแปลงตอนที่ผมเข้าไปเป็นทหารและออกมาแล้วสัญญาหมดแล้วก็มีข่าวไม่ดีหลายๆอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีมากกว่าก็คือเป็นเรื่องที่ผมเจอแล้วประสบปัญหาอะไรอย่างงี้ดีกว่าโอเคสองเรื่องนี้มันทำให้รู้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่จริงจังกับอะไรเลยทั้งสิ้นเราก็จะไม่มีที่ไปเราจะไม่มีที่อยู่มันถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจว่า what are you gonna do with your life ไอ้คำไอ้ที่มันไม่ต้องมีผู้ใหญ่หรือมีใครก็ตามมาบอกเราว่า get thegrip of your fucking life อะแล้วมันเป็นเสียงในหัวที่บอกว่า get a grip of your life อะ yeah. อันนี้อายุขนาดที่มันเฮ็ดน่าจะเรียนจบ22ก็ยังคิดไม่ได้นะเรียนมหาลัยจบคิดไม่ได้นี่คือคิดไม่ได้จริงๆเหรอใช่ไหมในหัวมันมีอะไรบ้างความไร้สาระในการที่เราใช้ชีวิตก็คือไปยิงเลเซอร์ไปนู่นแบบอะไรที่มันไม่ได้มันคือ pleasure กับ leisure มันคือความสุขที่แบบมันเป็นสิ่งที่คนมีตังค์เขาทำกันแล้วตอนที่เขาอายุเยอะแล้วว่ามันไม่ใช่มาทำตอนที่แบบว่ามึงเพิ่ง20กว่า good point ซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นนักร้องแล้วมีซิงเกิลดังนั่นอกแล้วมึงตอนเพลงนั่นอกออกมาคืองานเยอะมากเกลี้ยงเลยเหรอเกลี้ยงหมดหมดเลยเหรอใช่เพราะว่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าการสอนเรื่อง economics หรือการดูแลเงินไม่มีเลย
การสอนผมก็คือไม่มีเลยมีแค่สอนว่าขี้เหนียวแต่กับไซแอนก็คือจะไม่ได้เป็นแบบนั้นคนละแบบเลยเราจะสอนเรื่องการเก็บเงินเราจะสอนเรื่องการใช้เงินเราจะสอนเรื่องความสำคัญของการใช้ชีวิตแล้วเงินมันเกี่ยวข้องยังไงด้วยแต่เราเพิ่งมาได้บรรลุเรื่องนี้ตอนที่เราอายุ30อ่ะมันเพิ่งมาเข้าหัวตอน30ใช่เพราะว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้น30เลยเหรอ30นี่คือแบบว่าสมาร์ทแล้วเริ่มเป๊ะเริ่มรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างตรงนี้ต้องเก็บยังไงบ้างจ่ายอะไรบ้างแต่จริงๆเราสามารถปูมาตั้งแต่เขาอายุน้อยได้เลยนะปุ๊บออกมาทานอาหารปุ๊บอ่ะเริ่มตระหนักแล้วว่า fuck I'm in deep shit man yeah I'm in deep shit แต่โชคดีที่เราเรียนมาแบบเด็กอินเตอร์ไม่เลือกงานเราสามารถทำงานอะไรก็ได้ที่มันสามารถหาเงินได้วันละ1,000วันละ 2,000 that's fine ทำก่อนใช่เพราะว่าเรามีห้องอยู่แล้วเรามีรถอยู่แล้วเข้าใจละโอเคเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มามันเป็นรีซอร์สที่เรามีอยู่โอเคแล้วเราจะสามารถหาเงินจากตรงนั้นได้ไงยังไงเรื่องพวกนี้จริงๆเราคิดได้เองส่วนครึ่งนึงแต่ว่าอีกครึ่งนึงก็คือเกิดจากการที่มีปุ๋ยเข้ามาในชีวิตเหมือนกันเขาก็สปอร์ตเราในวันที่ไม่มีใครสปอร์ตเราทีนี้มันกลายเป็นว่าตอนแรกเราเป็นจุดสนใจของศิลปินถูกอ่ะถูกต้องพอเราหายไป3ปีเราก็ไม่ได้เป็นจุดสนใจตรงนี้ก็คือเข้าไปเป็นอาหาร2ปีอีกปีนึงก็คือหาตัวเองก็คือสัญญากำลังจะหมด2อย่างเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เกลาแล้วก็ทำให้เราพูดซะว่าโตขึ้นแล้วกันแล้วทำให้เราคิดได้แล้วก็มีคนช่วยสปอร์ตเราในวันที่เราแย่ที่สุดก็คือปุ๋ยใช่แปลว่าปุ๋ยเข้ามานี่ปุ้ยเข้ามากับจังหวะชีวิตที่แบบทำให้คิดได้อะเนาะเรื่องว่ามันต้องแบบจะไปยังไงต่อดีอะเป็นชิฟต์ในชีวิตก้าวแรกเลยเขาเป็นส่วนหนึ่งสมมติเรามีพัลโซเขาก็จะเป็นส่วนก็คือคนละครึ่งคนเราจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเรามีคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยสปอร์ตเรานะถ้าเราไม่มีคนข้างๆแล้วเราต้องมานั่งคิดเองอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเร็วอ่ะเข้าใจเร็วหรือช้ามันอยู่ที่ว่าคนรอบข้างเขาช่วยสปอร์ตเราอย่างไรดีแต่ในวันนั้นเขาเชื่อในสิ่งที่เราอยากทำเขาเชื่อเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากทำเชื่อเราเลยเลือกและตัดสินใจว่าเราจะหาทุกวิธีทางที่จะสามารถกลับมาทำเพลงได้อีกรอบทุกวิธีทางที่กลับมาทำเพลงได้อีกรอบแปลว่ากาวินดีไม่ต้องการจะทำเพลงพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าแต่จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะนานระยะเวลาแค่ไหนเพื่อกลับมาทำเพลงได้ใช่โกมันเซตแบบนี้เลยเหรอใช่คือนั่งคุยกับอยู่ในรถอยู่กับภรรยาเนี่ยแหละเขาถามว่าเธอคิดว่าเราทำได้ไหมถามเลยเหรอใช่อยู่ดีๆทำไมมันถามมันเป็นแบบ intrusive thought หรือว่าถามเลยมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าก็ตกตามชีวิตของกาวินอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแค่คิดได้เฉยๆว่าเธอคิดว่าเราทำได้ไหมเขาบอกเขาเชื่อคนลุกคนลุกเจ๋งเขาบอกเขาเชื่อแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นการจุดไฟครั้งแรกว่า I believe in you that's it that's how it started and that's how easy it was จริงเหรอใช่ขอแค่มีคนหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าหันไปแล้วอยู่ข้างเราอะเชื่อเราใช่พอหลังจากนั้นก็คือทำเพลงทุกอาทิตย์ใช้เงินที่หามาจากแบบว่างานต่างๆที่ทำเพลงมันไม่ถูกนะทำเพลงดี 400,000 500,000 What did you do ในช่วงนั้นตอนทำเพลงช่วงแรกๆก็คือเจอนีโน่ใน Facebook คือนีโน่ตอนนั้นยังไม่ได้มีห้องอะไรใหญ่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นทุกอย่างมันยังไม่ได้แพงทำเพลงก็ 15,000 มีมาสเตอร์ถ่าย MV ก็ไม่เกินแสนเราเอาเงินจากตรงนั้นเอามาใช้แล้วเอามาทำเพลงแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเราได้เพลงนึงที่100ล้านถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่ได้จำได้ว่าเพลงนี้คือเพลงที่กวินร้องยังไงก็ตามเรามีเพลง100ล้านที่อยู่ในช่องเราแล้วตอนเราก็หันกลับมาที่คนที่อยู่ข้างๆเขาบอกว่าก็คือปุ้ยใช่แล้วเราก็บอกว่าเธอนี่เป็นสเต็ปแรกที่เราทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดว่าอะไรวันนั้นเขาดีใจกับเขาดีใจด้วยใช่เขาดีใจแล้วเขานี่เชื่อว่าแบบพอเขาเชื่อมั่นในตัวเรามากๆอ่ะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรเยอะแต่เราจะมาโชว์ให้เขาดูว่า I'm doing it งานเรามันประสบความสำเร็จแล้วนะเข้าใจมันถึงจุดนี้แล้วนะอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้เขาไม่อยากฟังแล้วหมายถึงว่าไม่อยากฟังเราอ่ะไปโม้ให้เขาฟังว่าเราถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ขอดึงกลับไปที่กวินพูดแป๊บนึงนะเพราะกันชอบปรากฏการณ์ตะกี้มากเลยอ่ะกวินบอกว่าแบบไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายไปเรื่อยๆอ่ะจนวันนึงแม่งมีเสียงในหัวเข้ามาว่า you're fucked man get a grip of your life เขื่อนเชื่อปรากฏการณ์นี้แม่งเกิดขึ้นในวัยรุ่นค่อนข้างเยอะว่าแบบ lost ว่าแบบจะทำอะไรแล้วก็สนุกไปวันๆเพราะมันคือ dissociation ใช่ป่ะหรือคนที่ไม่ได้บอกกวินท็อกซิกนะแต่คนที่ท็อกซิกคนชอบแบบจะรู้ตัวได้ยังไงว่าท็อกซิกเขาจะบอกตลอดเลยว่าคนที่ท็อกซิกเขาไม่รู้ตัวว่าเขาท็อกซิกไว้เพราะ it's giving them benefit มันทำให้เขาแบบได้กำผลกำไรในชีวิตอยู่เขาได้ท็อกซิกใส่คนอื่นนะกาวินมีอะไรที่แบบถ้าเป็นไปได้อยากส่งต่อให้เจนที่กำลังผ่านอะไรตรงนี้อยู่นะว่าเขาจะสามารถจับความรู้สึกไหนได้ว่าแบบเฮ้ยเราสนุกอยู่จริงๆหรือว่าอันนี้มันคือ severity ที่ว่ามันจะเริ่มฝักแล้วนะผมว่าในเจนใหม่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่กำลังบอกว่าประสบปัญหาถ้ากำลังเจอกับสิ่งนี้อยู่พยายามอย่าไปเค้นมันว่าต้องสำเร็จ
ำเร็จต้องสำเร็จต้องสำเร็จเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วมันไม่สำเร็จคนที่จะเสียใจมากที่สุดก็คือตัวเราเองแล้วมันกดดันกดดันมันมีความกดดันเพราะมันกดดันเราก็จะเครียดพอเราเครียดเราก็จะไม่สามารถคิดอะไรได้ออกจริงๆสมองเรามันควรที่จะโล่งแล้วก็ควรที่จะบรรลุได้ในช่วงเวลาที่รีแลกซ์มากที่สุดความกดดันในการทำงานกับ execute อีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือความกดดันในความที่อยากมีอยากได้อยากเป็นต้องสำเร็จต้องทันทีคือตอนนี้มันอยู่ในยุคที่แบบมันคือ fast money อ่ะคนแบบอยากรวยเร็วอยากสำเร็จเร็วอยากแบบปังเร็วอะไรเงี้ย อยากไปตั้งความคาดหวังตัวน้องมันต้อง ASAP เพราะไม่งั้นตัวเราเองอ่ะมันจะทุกข์พอทุกข์แล้วมันไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์แล้วมันทำไม่ได้แล้วถ้าวันนั้นไม่มีแบบปุ้ยเข้ามานัดช่วยแบบเธอทำได้นะเป็นแบบตัวสปาร์กอ่ะคิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ปะอาจจะไม่ถึงขนาดนี้สุดท้ายกวินเชื่อว่าสปาร์กของกวินและกำลังที่จะเดินต่อไปข้างหน้ามาจากการที่หันไปคนข้างๆและคนข้างๆเชื่อในตัวเราในวันนั้นใช่ในวันนั้นหมายความว่าในวันนั้นคือมันใช่ในวันนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่ไหมใช่และอันนี้เขินถามจากความขี้สงสัยของเขินนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขินทำใจยอมรับได้แล้วก็คือว่า it's very likely that I will not become a dad one day คืออะไรสงสัยปรากฏการณ์ว่าการเป็นพ่อคนน่ะมันเปลี่ยนอะไรในชีวิตไหมเพราะเราจะเห็นในสื่อเยอะมากเลยว่าแบบต้องเปลี่ยนสิเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะมันมีข่าวเยอะแยะว่าคนเป็นพ่อคนแล้วแบบเป็นพ่อที่ไม่ดีก็เยอะเป็นพ่อที่อแบนนั้นเลือกกับอแบนนั้นครอบครัวมันก็เยอะแต่ของกาวินมันชิฟต์อะเขินเราอยากรู้ปรากฏการณ์นี้มันคืออะไร what is it for you การชิฟต์ของกวินในการที่มีลูกผมไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยคนดีเขาจะต้องอยู่กับครอบครัวหรือว่าNo. จะต้องทำดีจะต้องดูแลคือผมเชื่อว่าแค่คำว่ารัก มันสามารถบ่งบอกถึงในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวัน หรือการกระทำเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลา 3-4 ขวบลูกจะต้องการเรามากที่สุด แล้วก็จะเห็นเรามากที่สุด พอโตขึ้นแล้วเขาก็จะออกไปมหาลัยสามารถขับรถได้เองเขาก็จะไปหาสาวอะไรแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นในช่วงอายุเริ่มต้นบ้านผมไม่มีพี่เลี้ยงนะก็คือเลี้ยงกันเองรู้สึกว่าอยู่รู้ไหมว่าอยู่พูดเรื่องลูกเราอยู่พูดไปยิ้มไปตลอดแหละแบบ expression เปลี่ยนแล้วไม่รู้จริงๆทุกวันนี้ถ้าไม่ทำงานก็จะรีบกลับบ้านเพราะว่าติดลูกมากแบบสนุกกับการที่เราแค่อ่านหนังสือให้เขาก่อนนอนสอนสิ่งใหม่ๆขับรถโกคาร์ทด้วยกันทุกแบบห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมแบบชอบมากที่สุดเลยแล้วทุกครั้งที่กลับไปเขาจะบอกว่าดัดดี้ไปไหนดัดดี้ไปฉี่มาเหรอก็คือไปฉี่มานานมากแล้วก็คือไปทำงานนี่แหละหรือว่าดัดดี้ไปชาวเวอร์เอ้ยดัดดี้ไปวิ่งนี่หว่าก็คือเขาเริ่มจำได้อันนี้คือสองขวบปะสองขวบก็คือเริ่มพูดได้แล้วพูดพูดแบบฟอร์มแล้วแต่เด็กพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าของไซแอนก็คือเรื่องความจำแล้วก็เรื่องการพูดจะเร็วทำใช่ it's pretty crazy น่าจะได้มาจากแม่แหละความฉลาดผมรู้สึกว่าโดยรวมแล้วมัน based onแค่คำว่ารักในภาษาของกวินกวินไม่รู้ว่าคำว่ารักของภาษาเขาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าวิถีหรือการดูแลหรือการใช้ชีวิตผมขอเบสของคำว่ารักแล้วกัน I love you จากคำรักนี้เราเลยเป็นสเต็ปที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันชิฟหรือเปล่าคือบางทีกวินอ่ะไม่สามารถที่จะมองตัวเองได้ว่ามึงเปลี่ยนไปนะมึงเป็นพ่อแล้วนะอะไรเงี้ยเราเหมือนทำเองโดยธรรมชาติคุณขอพูดก่อนคุณไม่เชื่อวารีที่บอกว่าพอเราเป็นพ่อแม่คนเราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเขินไม่เชื่อคอสเกินทำงานจิตบำบัดมาเขินเจอคนที่ได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกลายเป็นคนที่ไม่ดีเยอะมากคนที่กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเลือกที่จะไม่ดูแลลูกตัวเองก็เยอะมากเช่นกันแต่เขินเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่แบบเนี่ยแค่นั่งคุยอย่างเงี้ย you're very reflective พูดชัดรู้ว่าพูดอะไรอยู่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อะเราอยากรู้ว่าการเป็นพ่อมันมีอินพุตในตรงนี้ด้วยหรือเปล่าจริงๆคำว่ารักของกวินที่กวินพูดไปคือสิ่งที่เราใช้เป็นชีวิตประจำวันกำลังให้เขาโดยที่บางสิ่งรู้บางสิ่งก็ไม่รู้แต่เราก็จะทำแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะมุ่งมั่นในการเขาเรียกอะไรทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือ it's when you're always there it's consistency that's it like. with actions okay มีความต่อเนื่องแล้วมันก็จะมีจุดที่มันจะมีจุดเศร้าแล้วก็จุดที่เขาต้องเสียใจด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบ consistency ดีสนุกอยู่ตลอดเวลาชอบ consistency ไม่ได้แปลว่าเวลาที่มันดีมันต้องดีเสมอไปสุขสุดเสมอไปมันก็ต้องมีจังหวะที่มันเศร้าบ้างดาวบ้างผิดหวังบ้างคาดหวังบ้างทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเช่นถ้าเราปิดทีวีเขาก็จะอยากดูต่อถ้าเขาอยากดูต่อเราต้องทำยังไงเราให้อีกครั้งนึงไหมหรือว่าเราไม่ให้การที่เราปิดก่อนมันจะดีต่อเขาไหมก็คือจะมีการแบบว่าเถียงกับตัวเองทุกวันแหละว่าจะทำยังไงดีแล้วพอวันนี้มีลูกโกมคือยังอยากทำเพลงอยู่ปะอยากทำก็ยังเป็นพาราตี้อยู่เพลงคืองานต้องแยกก่อนความเป็นศิลปินและความเป็นครอบครัวเราต้องแยกผมไม่สามารถที่จะมาปนงานกับครอบครัวได้นอกจากว่าไลฟ์สไตล์ที่เราถ่ายกันชีวิตประจำวันสนุกสนานเล่นๆนั้นน่ะสามารถได้แต่ความเป็นศิลปินของผมมันจริงจังขึ้นและรู้สึกว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องทำให้มันสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่เราโดนบอกว่า
ทำได้จนถึงวันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมสามารถทำได้ทำได้อีกใช่จริงจริงๆเป้าหมายตอนแรกผมอยากไปเมืองนอกนะอยากทำเพลงภาษาอังกฤษหมายถึงอยากเป็นศิลปินที่อินเตอร์มากขึ้นอยากเป็นศิลปินอินเตอร์เลยแหละ okay. เวลาเราดูคอนเสิร์ตโพสต์มาโลหรือเราดูคอนเสิร์ตเราจะบอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งกูจะต้องได้ขึ้นเวทีแบบนี้ที่ไม่ได้เป็นแบบว่ารวมตัวกันกามิกาเซ่นู่นนั่นนี่ไม่ใช่แบบว่า impact อย่างนั้นจะเป็นการที่เราได้ไปร้องให้ศิลปินฝรั่งก่อนที่จะขึ้นเห็นไหมเขาจะมีแบบว่าศิลปินก่อนขึ้นนึกออกเคยมีหลายคนที่ชวนไปร้องก่อนแล้วนะแต่แค่ไปร้องเพลงเดียวอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่า that's not for me what I want most is คืออยากได้ขึ้นไปร้องเต็มโชว์ก่อนที่ศิลปินที่เราชอบกำลังจะขึ้นมาบนเวทีเข้าใจอันนั้นคือเป้าหมายการที่ผมบอกว่าเราต้องแยกแยะความเป็นศิลปินกับครอบครัวเพราะว่าความเป็นศิลปินมันคืองานถ้าเราเอามาผสมปนกันหมดมันจะไม่มีระเบียบในชีวิตเลยและมันกลายเป็นว่าเราเอาความเครียดของงานเอามาผสมกับชีวิตของครอบครัวแล้วผมใช้วิธีนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งทีมงานที่ทำงานกับกวินจะบอกเขาเสมอว่าถ้าเราเริ่มทำงานกันแล้วเราจริงจังมันไม่ได้มีคำว่าเพื่อนจะไม่ได้มีสนุกกันจะไม่ได้มีการแซวกันเพราะว่ากวินจะเป็นคนละล่างแล้วก็คือเข้างานแล้วโอ้โหเข้าหมดกวินศิลปินอาร์ติสต์ the artist ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมตัดสินใจไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่รู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็โตขึ้นแล้วเราอาจจะสอนอีกแบบพอกวินอธิบายอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่มี priority ว่า work ก่อนหรือว่าครอบครัวก่อนแต่มันทุกอย่างเป็นเหมือนแบ่งเป็น2 category แล้วมัน priority ใน2 category นี่หรอเข้าใจถูกปะ if I was to prioritize ถ้าผมต้องวางลำดับทุกคนเขาจะบอกว่าต้องวางครอบครัวก่อนอยู่แล้วเขาก็จะบอกต้องวางลูกก่อนซึ่งมันเป็นแบบนั้นสมมุติถ้าลูกไม่สบายผมต้องไปทำงานแล้วผมจะเลื่อนงาน That's priority in like everyday life แต่ว่าถ้าให้วาง priority ว่าผมจะวางอันไหนก่อนอ่ะถ้าจะให้ผมเลือกอ่ะผมคงไม่ได้เลือกว่า science has to come first You're making a very good point What I'm saying is that like it's 100% in both sectors Yeah มันคือการใส่เต็มทั้ง2จุดแล้วเรามีความสุขในการทำงานแบบนี้อันนี้เป็นมุมมองอันนึงขออนุญาตนะ I'm gonna take the mic from you นะคิดว่ากวินแบบอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีมากเลยอะว่าสุดท้ายแล้วมันพูดยากว่ามัน priority อะไรบางทีก็มันก็งาน 100% เพื่อที่มันจะเข้าไป support ลูกได้ 100% มันไม่ใช่ว่าลูกต้องเป็น 100% ตลอดหรือว่าบางทีมีบริบทสังคมว่ายังไงครอบครัวก็ต้องมาก่อนเสมอใช่ป่ะเคยจะพูดตลอดเลยครับเคยรู้สึกว่าแบบ work life balance มันไม่มีจริงอะไม่มีใครแบบได้ the best of every world เลยที่แบบนอนก็พองานก็ดีครอบครัวก็ดีชีวิตบนเตียงก็ดีรักก็ดีเขินไม่เชื่อเลยเขินรู้สึกว่า I don't think that's true man สุดท้ายแล้วเราต้องเลือกอะยังเขินแบบ2ปีที่แล้วมั้งจำได้เลยว่าแบบงานมันเยอะจนแบบเลือกเลยว่าไม่มีโรแมนซ์ในชีวิตเราตัดไปเลยพอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาก็ไม่แฟร์สำหรับเขาแล้วก็ไม่แฟร์สำหรับเรานึกออกป่ะถ้าเราไม่สามารถบาลานซ์ได้เราสามารถเลือกได้ว่าเรา priority อะไรแล้วที่กวินไปกี้อธิบายมาคือเข้าใจเลยอ่ะกูไม่ได้ต้องมีอะไรสำคัญกว่าอันไหนเลยทุกอันสำคัญหมดพอทุกอันถ้ามันไปดีมันก็จะสนับสนุนอีกอันนึงที่ไปดีด้วยที่เขื่อนพูดเมื่อกี้นี้ว่าเออมันไม่มีความเป็นบาลานซ์อยู่จริงมันอาจจะเต็มที่กับทุกอย่างแต่การที่เราแบ่งเซกเตอร์ว่าต้องกินดีด้วยนะต้องออกกำลังกายด้วยนะต้องมีความรักด้วยนะต้องให้เวลาให้ครอบครัวด้วยนะทุกคนก็สามารถที่จะวางของตัวเองได้แล้วรู้สึกว่าเต็มที่กับไหนได้บ้างแต่ว่าถ้าเราเต็มที่กับทุกอันมันก็จะส่งผลกับตัวเราเองก็เป็นว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ทำได้เหรอไม่ได้ว่าทำได้แต่แค่อยากให้แบ่งของแต่ละคนชีวิตมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปได้ก็อาจจะดีเพิ่มนิดหน่อยไม่ต้อง maximize right but if you do it like it's better for your health right yeah อันนี้คือพูดถึงในแง่ที่แบบ aesthetically แล้วมันแบบ you have it all หุ่นแบบปักงานแบบปังไปหมดแล้วมันคือรู้สึกว่ามันกดดันทุกคน not everyone can have that life เพราะสุดท้ายแล้วที่เราเห็นได้บางคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้มันก็อาจจะมาจากที่แบบ resourceful เขาเยอะมากๆนึกออกปะก็เพิ่มเติมก็แค่ไม่อยากให้คนเราห้ามตัวเองแค่นั้นแหละเพราะว่าคนที่ห้ามตัวเราก็คือมีแค่เราเนี่ยแหละตอนนี้คือแบบงานมันก็ดีภรรยาคนที่อยู่ข้างเราก็ดีลูกเราก็ดีก็ต้องยอมรับว่าลูกกวินน่ารักมากso cute ที่แบบเต่าอะคุยกับใครให้เป็นอย่างคุยกับลูกกวินได้อะเหมือนกับตอนนี้มันม่วนแล้วอะมันกลมกล่อมถ้าพูดถึงเรื่องนี้แบบดีใจมากนะดีใจนะดีใจมากที่แบบว่าเต่ามาที่บ้านอะการที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เราเคยมีปัญหากันแล้วก็เคยสนิทกันมากๆแล้ววันหนึ่งเขามาที่บ้านเราแล้วเรามีลูกแล้วอะมันเปลี่ยนไปนะเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบเพื่อนมาหามานั่งเล่นเกมมันเหมือนแบบมันเป็นอีกสเต็ปนึงในชีวิตแล้วอะการที่เราเจอกันทุกครั้งอะมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีแต่ปะมันไม่ได้มีมันไม่คิดเลยว่าแบบในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมามันมีอะไรบ้างมันจะคิดแค่ว่าตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยใช่อยู่ตรงเนี้ยเอ้ยมึงกินน้ำเปล่าเฮ้ยมึงโอเคเปล่าทีเจก็ไปเดินไปเล่นกับสายันแล้วสายันก็คุยกับทีเจรู้เรื่องอะ I think he feels มันก็รู้สึกเหมือนกันอะเหมือนที่กาวินรู้สึกอะ he might feel safe
especially it's my home it's my son we best friends you know มันเหมือน full circle เนาะพวกอยู่2คนรู้จักกันตอนเป็นเด็กใช่ป่ะแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันไปเหมือนที่บอกไปกี้แล้วในวันที่เป็นพ่อคนและทีเจก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มัน full circle กลับมาแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตกันละกันน่ะซึ่งผู้ใหญ่เขาก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นนะบอกเลยว่าเดี๋ยวสักวันนึงก็ได้กลับมาเจอกันเราไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้แหละเป็นเวลาที่ดี the bestที่เคยพูดว่าเส้นทางที่มันพามามันมีเหตุและผลหมดในช่วงเวลาที่ถ้าสมมติเราอาจจะอายุน้อยกว่านี้ก็อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะอันนี้ดีนะตีกันก็ได้อันนี้ดีนะแต่พอเรามาเจอกันตอนที่อายุ30กว่าแล้วอะมันรู้เรื่องแล้วอะก็คือต่างคนก็แยกกันไปเติบโตแยกกันไปแบบมีแผลเพิ่มเติมแล้วก็ฮีลจากแผลที่เพิ่มเติมกันพอวันนึงมันวงโคจรกลับมาเจอกันอะมันไม่ต้องเจอกันทุกวันมันไม่ต้องคุยกันทุกวันแต่มันดันมาเจอกันแล้วมันดันเข้าใจกันเลยมันดันเอมพัตตี้ใส่กันได้เลยว่าแบบ I see you ฉันเห็นเธอนะว่าแบบเฮ้ยก็ผ่านอะไรมาเยอะทั้งคู่วันนี้เราเข้าใจกันละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เลยพอดีเลยถูกต้องนะถ้าวันนี้พูดความในใจเรื่องการกลับมาโคจรเจอกับทีเจได้มากที่สุดแล้วแบบโหคนที่แม่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เราไม่มีวันลบได้อะเราวันนี้เขามาแบบเล่นกับลูกเราแล้วลูกเราโอเคกับเขาอะแอสเซดแอสมันรู้สึกยังไงวะเราเห็นอะเรากำลังวิทเนสปรากฏการณ์นี้อยู่เรื่อยๆเลยอะเราก็ได้มองจากมุมภายนอกแล้วก็มุมที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อนกับลูกเราผมรู้สึกว่าในวันนี้ที่แบบว่าภรรยาผมเองแล้วก็ทีเจแก้มแล้วก็ลูกผมมานั่งอยู่ด้วยกันมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนที่เรารู้สึกมันไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้ว่ามันดีแค่ไหนแต่มัน it's that feeling that you know right it's deep down in your heart that it's always been there and มันบรรลุมันไม่ได้บรรลุแค่เราได้เจอเพื่อนของเราแต่กวินรู้สึกว่าด้วยตัวเองแล้วอะบรรลุในหลายๆทางผมอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่นี่คือประสบการณ์ของผมที่ผมเล่าให้เคิร์นฟังวันนี้ก็เอาปัญหาหรือประสบการณ์ของที่กวินเจอมาหรืออุปสรรคที่กวินเจอมาแล้วก็ลองไปดัดแปลงใช้กับชีวิตตัวเองอันไหนดีก็ทำอันไหนไม่ดีก็อย่าทำเคิร์นว่าวันนี้แบบกลมกล่อมมากแล้วรู้สึกว่าแบบทัชกับสิ่งที่กวินพูดมากเลยอะเคิร์นเชื่อว่าคนที่ลอสอะมันรู้ตัวว่ามันลอสแต่ว่ามันไม่สามารถพูดออกมาได้ว่ากูรู้สึกหลงทางนะแล้วกูรู้สึกว่ามันจนตรอกแล้วกำลังจะฟักอัพแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางไป8ทิศเลยอะมีอะไรอยากบอกเขาไหมที่จะแบบเฮ้ยget a grip หรือว่าแบบลองสังเกตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวผมเองไม่ได้อยากจะสอนใครหรือบอกใครว่าเขาควรที่จะทำแบบไหนแต่เชื่อว่าในตัวคนเรามันมีไฟสักอย่างที่เราสามารถที่จะปลุกขึ้นมาได้ของกวินมันเป็นภรรยาผมแต่ของคนอื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะไปเจอประสบการณ์หรืออาจจะไปเจออะไรในชีวิตที่รู้สึกว่าตอนนี้แล้วแหละต้องเริ่มทำละมันอาจจะเป็นคำง่ายๆแต่ว่าถ้าจะให้กวินมานั่งบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำอย่างนี้นะมึงต้องทำอย่างนั้นขอไม่พูดแล้วกันขอเป็นแค่สปาร์กอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ก็ทำมันสิเริ่มทำจริงๆมันไม่ได้เริ่มต้นจากคนอื่นแต่มันสามารถที่จะเริ่มต้นจากตัวเราเองได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้ได้แบบว่าทำตามความฝันจริงๆอ่ะเรามีชีวิตครั้งเดียวถ้าเราไม่ใช้หรือทำมันตอนนี้เราจะไปทำมันตอนไหนวะเป็นคำตอบที่ดีมากเว้ยวันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่แบบตอบแบบจริงใจและจริงจังมากๆอ่ะทุกครั้งนะที่มีแขกรับเชิญมาเคิร์นจะมีโอกาสได้แบบเห็น a glimpse of their life หรือเห็นแบบแวบเร็วๆหนึ่งของชีวิตเขาที่เคิร์นเองก็อาจจะไม่สามารถ experience ได้เพราะฉะนั้นทุกคนทุกครั้งที่มีแขกรับเชิญมาจะรู้สึกเป็นเกียรติมากก่อนวันนี้ก่อนจากการฝากผลงานหน่อยฝากเพลงผลงานอันใหม่ที่กำลังทำอยู่กำลังทำโปรเจกต์ที่มีทั้ง New Boy TJ แล้วก็ Poppy เพลงชื่อว่าผูกพันต้องลาแล้วมันจะมีแบบว่าช็อตมูฟวี่แล้วก็ทีเซอร์ที่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูและสัมผัสเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันดีมากๆโปรดิวเซอร์เป็นตูน3 Man Down เพราะฉะนั้นคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สามารถติดตามผมใน IG TikTok แล้วก็ผลงานของครอบครัวผมก็ฝากกันด้วยครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกวินดีนะครับที่มานั่งแบบเปิดใจคุยกับเคือนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม The Standard กับ The Nook ด้วยนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตทำพอดแคสต์แบบนี้ที่เคือนอยากทำนะครับแล้วก็ขอฝาก Space ที่เชียงใหม่ร้านกาแฟจุดพักใจด้วยนะครับใครที่อยากหิวใจก็ขึ้นไปได้ครับผมครับผมต้องขายของหน่อยเผื่อมีครอบครัวเผื่อมีลูกดีแล้วใครอยากสปอนเซอร์ผมก็ติดต่อมาได้นะเนี่ยเดี๋ยวติดตามทางนี้ได้เลย วันนี้ขอบคุณมากครับทุกฟีลิ่งทุกข้อสงสัยมาทำความเข้าใจไปด้วยกัน WTF What's This Feeling by เคิร์นและ The Nook